ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีกลับเข้าสู่ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเลยนะฮะอยากรู้เรื่องราวแล้วครับมาเชิญเลยครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือคุณบีวิรัญญาอายุ29ปีปัจจุบันเธอประกอบอาชีพแม่บ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งคุณริวและคุณเจนจะสัมผัสอะไรเกี่ยวกับแขกรับเชิญคนนี้ได้หรือไม่คุณบีเนาะนะครับผมคุณบีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ2กรกฎาคม2534ค่ะปีนักสัตว์ครับมะแม่ค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่เลขที่เท่าไหร่ครับ334/122ค่ะเลขทะเบียนรถครับ9309ค่ะอันนี้เราย้ำคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคุณบีเองเนี่ยไม่เคยเจอพวกเราเลยนะครับแม้แต่พิธีกรก็ไม่เจอนะครับไม่เคยเจอคุณดิวคุณเจนแล้วก็ผมคุณตั๊กคุณป๋องก็ไม่เคยเจอถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่เพิ่งนั่งคือเพิ่งเจอครั้งแรกครับผมขอแทรกสักนิดนึงเลยฮะผมเองเนี่ยเคยบอกกับพ่อป๋องมาแล้วครับอยากทำอะไรกันแบบนี้มากๆเลยไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนเลยครับใช่แล้วมาเจอกันในวันนี้อยากจะรู้เลยครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงครับลุ้นมากเลยลุ้นโอเคครับอะไรที่ไม่จริงก็ให้เถียงไม่ต้องออตามรายการเนาะค่ะนะครับผมคุณบีเนี่ยเกิดวันที่2เป็นคนค่อนข้างคิดมากแล้วก็เป็นคนที่ฝังใจเป็นคนเก็บความรู้สึกเซนซิทีฟเรื่องอารมณ์มากนะครับผมเกิดเดือนกรกฎาคมรวมกันคือเดือน9ต้องระวังเรื่องอารมณ์หน่อยเนาะเป็นคนที่แบบนะน่ารักก็น่ารักแหละแต่ก็ง้องแง้งนะเอาแต่ใจนิดนึงแต่ในเลขที่บ้านเนี่ยเตือนว่า334เลข3หมายถึงคนรักหรือคนในครอบครัวเลข4หมายถึงความตายแปลว่ามีคนในครอบครัวที่จากไปผลรวมในเลข9ของคุณไปอยู่9หน้า9หลังในเลขทะเบียนรถหมายถึงลงศพนั่นหมายความว่าต้องมีคนตายด้วยอุบัติเหตุนะครับแล้วคนที่ตายนี้ยังห่วงหาลูกหลานอยู่นะครับเลข3นะครับของคนตายไปอยู่ตรงกลางนะครับนั่นหมายถึงดวงวิญญาณนั้นยังไม่ไปไหนเหมือนกับยังมีห่วงนะครับแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกหลานนั่นเองครับผมก็เลยให้น้ำหนักว่าน่าจะมีคนที่เสียชีวิตเป็นคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณนั้นยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะครับก่อนที่คุณจะเดินทางมาที่รายการนะคะคุณได้มีการบอกผู้ที่เสียชีวิตใช่ไหมคะว่าให้มาในรายการใช่เพราะคุณน่ะทำใจไม่ได้ใช่เขาไปเห็นภาพอะค่ะตอนที่รดน้ำศพแล้วทำใจไม่ได้เลยทุกวันนี้ร้องไห้อยู่กับตัวเองว่าทำไมคนที่ในครอบครัวของเราเนี่ยถึงจากไปแบบนี้ทำไมไม่เคยมีลางสังหรณ์มาก่อนหน้านี้เลยว่าเขาจะตายแบบนี้ถูกไหมคะใช่รู้ไหมว่าตอนที่คุณร้องไห้เนี่ยมีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะตอนนี้มาด้วยค่ะมากับผู้หญิงคนนี้ค่ะมาตั้งแต่เขาจุดธูปแล้วค่ะไม่รู้ว่าใช่คนที่คุณเรียกมาหรือเปล่าเขาใส่เสื้อลายๆใช่ไหมลายค่ะเป็นลายแบบออกน้ำเงินดำๆขาวๆใช่ไหมใช่ค่ะน้ำเงินดำแล้วก็กางเกงเหมือนสแล็กเป็นกางเกงแบบมีกระดุมอะค่ะข้างหน้าแล้วก็มีสายอะไรที่คอสร้อยใช่ค่ะเขาจะใส่สร้อยอยู่เส้นหนึ่งครับแล้วก็ผมได้ยินเสียงคือไม่อยากตายแล้วก็ร้องไห้เหมือนกับไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องมาเสียชีวิตนะครับเสียงร้องไห้ค่อนข้างหวยหวนเลยนะครับผมเขาพูดมานะคะที่ดิฉันได้ยินนะคะเขาเคยชวนคุณไปทำบุญหลายครั้งแต่คุณไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่จริงไหมคะใช่เขาชวนทุกครั้งแล้วเขาเคยพูดด้วยว่าวันหนึ่งอ่ะก็ต้องตายนะถ้าไม่ทำบุญไว้บุญน่ะจะเอาไปได้นะไม่มีอะไรเอาไปได้เขาเคยพูดอยู่ค่ะเวลาที่เขาทำหนูชอบถามว่าทำแล้วได้อะไรเขาก็จะบอกว่า
ก็ได้บุญไงตายไปก็เอาไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เห็นนะฮะผ่านทางจิตของคุณดิวและคุณเจนเนี่ยเดี๋ยวเราอยากผมไม่รู้นะเดี๋ยวสรุปคร่าวๆก่อนเราเห็นผู้หญิงคุณริวเห็นผู้หญิงวิญญาณร้องไห้นะครับแล้วคุณเจนก็เห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นป้าแต่บอกเป็นผีเป็นวิญญาณป้าเนี่ยนะฮะใส่เสื้อลายสีดำนะครับขาวนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมีการคล้องอะไรที่เป็นสร้อยคอถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดคราวนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะนี่คือฟังจากสิ่งที่จิตของคุณดิวคุณเจนได้เห็นเนี่ยอยากฟังคุณบีเล่าว่าวันนี้เนี่ยคุณมาด้วยสาเหตุอะไรครับอยากให้เราช่วยอะไรเป็นเพื่อนสนิทหนูที่อยู่กินนอนด้วยกันคือเขาจะอยู่กับหนูลูกเขาเนี่ยจะคือแยกกันอยู่เขาชื่ออะไรชื่อพี่ตายค่ะอ๋อชื่อตายชื่อตายชื่อเล่นเขาจริงๆชื่อตายแต่ในสมุดปากกาเนี่ยจะเรียกเขาว่าพี่ต้าครับค่ะเราเรียกคุณตายแล้วกันเรื่องเกิดวันที่11ตุลาค่ะแกเดินทางไปกฐินกับรถบัสโอ้ยที่เป็นข่าวนะรถไฟใช่รถไฟใช่ค่ะแกเป็นหนึ่งในนั้นที่ศพเละมันจะมีอยู่แค่สองศพที่เละคือคนหนึ่งคอขาดคนหนึ่งตัวขาดพี่สาวหนูจะเป็นคนที่ตัวขาดเดี๋ยวถ้าคุณบิวเล่นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนะหนูได้คุยกับน้องบุ๊กน้องบุ๊กเนี่ยคือเป็นคนที่รอดชีวิตในแก๊งสี่คนเขาเขานั่งอยู่ท้ายรถเขาจะไปทำบุญกฐินที่ฉะเชิงเทราอีก3กิโลจะถึงแล้วเป็นช่วงข้ามทางรถไฟหนูก็ถามน้องบุ๊กว่าไม่เห็นหรอบอกไม่เห็นพี่ได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟเลยคือรถเสียงดังมากได้ยินอีกทีคือตึ๊บแล้วรถคว่ำเลยเร็วมากไม่ถึง10วิรถคว่ำลงนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับคุณตายที่ต้องเสียชีวิตขณะที่นั่งรถบัสเพื่อจะไปทำบุญทอดกฐินที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งในขณะที่รถบัสกำลังจะข้ามทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลัดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นก็ได้มีรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วชนเข้าไปที่รถบัสทำให้รถบัสเสียหลักพลิกคว่ำและถูกรถไฟเหยียบซ้ำทำให้คุณตายที่อยู่ภายในรถเสียชีวิตสภาพตัวขาดเป็น2ท่อนซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากนั่นเองครับคือต้องบอกก่อนว่าพี่ตายกับแม่น้องบุ๊กเขาจะสนิทกันแต่เขาจะไม่มีเบอร์โทรของกันและกันเขาจะมีแค่ถ้าเขาจะโทรคุยคือวิดีโอคอลโทรคอลก่อนที่จะเกิดเรื่องพี่ตายเป็นคนโทรไปหาแม่น้องบุ๊กบอกแม่น้องบุ๊กว่าไม่ต้องห่วงหนูจะดูแลน้องให้เป็นอย่างดีพอวางสายปุ๊บไม่นานก็รถก็ชนเลยพอชนเสร็จปุ๊บพี่ตายตายคาที่แต่เขาโทรไปหาแม่น้องบุ๊กหมายความว่าโทรไปตอนที่เสียชีวิตแล้วใช่แล้วก็ผมขอพูดคำหนึ่งได้ไหมเขาถามหาคนชื่อแมนแมนแมนมาค่ะมีไหมลูกชายชื่อแมนเดี๋ยวอันนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหมครับไม่ฮะไม่เคยเนี่ยผมเขียนไว้ก่อนที่จะถามอุ้ยอุ้ยคนลุกแมนอยู่ไหนอะแมนอยู่เนี่ยขอเจอได้ไหมนี่ค่ะแมนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลิวอยากคุยอะไรอันดับแรกก็คือผมได้ยินเสียงร้องไห้แล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่อยากตายแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าทำตัวให้ดีนะกินเหล้าให้น้อยหน่อยขอไม่รู้กี่รอบแล้วอะไรไม่ใช่ก็เถียงนะลูกถูกทุกข้อครับถูกหมดเดี๋ยวนะฮะคนตายนี่คือใครครับที่คุณไปพูดในงานศพคือใครแม่ผมนี่แหละครับคุณแม่คุณครับเดี๋ยวนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี่คือคุณดิวได้สัมผัสกับวิญญาณถูกไหมครับผมมีความรู้สึกเหมือนคุณเจนที่คุณเจนเห็นแต่ว่าผมอ่ะได้ยินเสียงพูดเขาถามหาคนคนหนึ่งชื่อแมนเขาอยากเจอคนนี้ผมก็เลยถามว่าคนนี้คือใครเพราะว่านี่คือผู้หญิงไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าจะตายเร็วแบบนี้เพราะว่าหนี้สินเขาก็มีเขาก็เลยห่วงว่าคนนี้จะรับผิดชอบได้ไหมเขาบอกมันมีสมบัติชิ้นหนึ่งที่เขาพอจะซื้อได้ผมเขียนไว้อย่างนี้ครับอยากให้พี่ลองอ่านดูมันออกสีน้ำตาลหรือสีเทาผมไม่แน่ใจรถนะฮะสีร
รถสีเทาเหรอครับหรือน้ำตาหรือผมไม่แน่ใจเนี่ยครับวีออสสีเทาก็มีจริงมากก็เหมือนกับว่าเขายังห่วงอยู่มันเหมือนมีหนี้ก้อนโตอยู่น้องแมนไปจ่ายมาหมดแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเขาซื้อไว้แล้วรถที่มันติดอยู่ถูกไหมรถติดหนี้อยู่ตอนนี้แมนจ่ายแล้วจ่ายครับแล้วก็รถมาเป็นของเราแล้วไม่ได้มีหนี้แล้วถูกไหมอย่างนั้นอย่างนั้นต้องบอกให้เขารู้ด้วยนะฮะเพราะว่าความจดจำของเขาคือเขายังมีหนี้สินอยู่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีใครเจอวิญญาณคุณตายมาค่ะมาหาทางลูกของน้องแมนน้องแมนจะมีลูกแล้วคุณแม่มาหายังไงพ่อเขามาหาลูกผมครับลูกผมก็เห็นเด็กมันก็เห็นอะไรมันก็พูดนะครับมันก็ถามว่ามันก็บอกย่ามาครับย่ามายืนร้องไห้สี่ขวบพูดเองเลยถูกไหมไม่ได้ถามเลยครับก็ยืนดีก็พูดมาบอกย่ามาเนาะยืนร้องไห้อยู่บนเสาบอกยืนร้องไห้อยู่ตรงไหนนะอยู่ในบ้านนะครับครับและไงต่อแล้วมีอย่างอื่นก็มีคนแถวนั้นที่เกิดเหตุที่เห็นอันนี้คือที่หลวงพ่อเขาเล่าให้ฟังคือว่าวันที่เกิดเหตุเลยคืนวันที่11อ่ะมันมีรถกระบะก็ยังไปข้ามพาดผ่านทางตรงนั้นอยู่เหมือนกันก็คือเขาเห็น3คนนั่งอยู่บนรางรถไฟคุยอะไรกันไม่รู้จุกจิกจุกจิกอันนี้คือหางตาของคนขับรถกระบะเห็นอันนี้คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2อ่ะคือคนที่ตายคือเขาต้องการไปทำกฐินนะใช่คนแถวนั้นอ่ะจะได้ยินเสียงหมาหอนตั้งแต่รางรถไฟไล่ไปจนถึงวัดก่อนที่จะถึงวัดอ่ะเขาจะได้เสียงคนจำนวนมากอ่ะคุยกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนที่บ้านอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเปิดประตูมาแล้วเขาไม่เจอใครครับอันนี้คือที่ทางนู้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอครับได้กลับมาที่คุณอยากให้เราช่วยอะไรนะฮะคือสิ่งที่หนูอยากรู้อ่ะคือเขาอ่ะเป็นคนชอบทำบุญมากหนึ่งคือทำไมเขาตายสภาพศพเขาคือหนูเห็นสภาพศพเขาจากรูปของมูลนิธิอะค่ะคือมันแย่มากพี่มันเละเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากรู้ว่าคือเผาไปแล้วเขาอยู่ไหนคือเขาไม่มาเข้าฝันใครไม่มาอะไรคือเขามาหาที่ในครอบครัวจริงๆคือเห็นแค่หลานคนเดียวที่เห็นนอกนั้นลูกชายหรือใครไม่มีใครฝันเห็นอะไรเขาเลยสรุปอยากให้วิญญาณเขาไปสู่สุคติใช่เขาเป็นยังไงใช่ใช่ไปหรือยังคุณริวแนะนำยังไงครับถ้าคุณมีคำถามว่าถามจากความเชื่อเนาะว่าทำไมคนที่เขาทำบุญทำไมทำดีทำไมเขาต้องตายอนาถอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธองค์เนี่ยในศาสนาพุทธสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเพราะนั้นการที่เหตุการณ์หนึ่งมาเจอแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับมาเสียชีวิตในที่เดียวกันทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกันนั่นเรียกว่ากรรมในอดีตที่เขาเคยทำร่วมกันมาบุญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันที่เขาคิดระลึกได้และทำได้แต่กรรมในอดีตต้องชดใช้ถ้าเรามองเรื่องในแง่ของกรรมนะครับเพราะนั้นถ้าคุณถามว่าทำไมคนเราทำดีคนทำดีแล้วทำไมตายอนาถถ้าคุณไปดูย้อนหลังแล้วถ้าคุณไปศึกษาในศาสนาพุทธคุณจะเห็นว่าคนที่จะไปหมดสิ้นทุกอย่างต้องมีการชดใช้กรรมและวิบากกรรมครั้งสุดท้ายเพราะนั้นไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วทุกคนจะต้องนอนหลับนิ่งไปอย่างสงบเพราะทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดอยากให้คุณเข้าใจในแง่นี้นะครับผมส่วนจะต้องทำยังไงในพุทธศาสนาเชื่อในเรื่องของการทำดีเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องทำดีให้คนที่จากไปก็คือทำบุญทำอะไรก็ตามความเชื่อศาสนาในสิ่งที่ควรทำนั่นเรียกว่าการกตัญญูแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนกระดานของผมเนี่ยเขาต้องการมากกว่าการทำบุญคือการทำตัวเขาอยากให้เป็นผู้ใหญ่เขาอยากให้เลิกเล่าแล้วคนนี้เพื่อนเยอะเขาเป็นห่วงมากเพราะนี่ก็ถือว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วจะต้องมาเป็นผู้นำละในขณะที่เขาไม่อยู่อะไรที่เขาขอไม่ให้คุณไปทำก็อย่าไปทำเหมือนในอดีตไปสักทำไมคุณสักครับสักล้อตรงไหนอกกำลังครับเดี๋ยวคุณเปิดดูได้จริงป่ะเปิดให้ดูได้ป่ะนิดเดียวเฮ้ยจริงว่ะถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาคุณน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาพูดอยู่เรื่อยๆเวลาที่เขาเตือนเขาบ่นอะไรลูกเขาไม่ได้อะเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงดีบอกไม่ได้เตือนไม่ได้บ่นไม่ได้นี่คือที่เขาห่วงที่สุดรู้ไหมว่าเขารักคุณมากรู้ครับ
ุณตั้งคำถามหน้าโรงศพทำไมไม่มาหาพูดอย่างนั้นจริงแล้วรู้ไหมทำไมไม่มาหาไม่รู้ครับเพราะคุณเพิ่งมาคิดได้ไงว่าเขาไม่อยู่แล้วที่ผ่านมาใจคุณอยู่ไหนคุณบอกเขาว่าคุณรักเขานะแต่ไม่ต้องแสดงออกมันไม่ใช่คุณรู้ไหมว่าเขาต้องการความรักจากคุณมากวันนี้มีครอบครัวแล้วนะลูกคุณน่าจะรู้ดีในคำพูดที่ผมพูดรู้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้นะครับคุณแมนอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ครับคุณแมนผมอยากจะบอกว่าผมรักแม่ตายมากนะถึงจะไม่เคยทำให้เห็นก็ตามแต่ผมสัญญาว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นจะไม่เกเรจะไม่จะกินเหล้าให้น้อยลงบุหรี่ก็จะพยายามเลิกเอาละฮะเมื่อกี้คุณดิวคงตอบคำถามของคุณบีที่ถามเมื่อสักครู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือเรื่องของลูกมีนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ตอนสื่อสารเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยตอนนี้เขาทำบุญอะไรไม่ได้แล้วนอกจากลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามหลักศาสนาพุทธแต่มีสิ่งนึงที่วิญญาณฝากบอกคือเสื้อผ้าของเขาอะค่ะที่เขามีตู้เสื้อผ้าอยู่อะตู้เสื้อผ้าเขาเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเลยนะคะคุณทราบไหมคะหนูเป็นคนไปนั่งพับเองเขาเป็นคนที่เสื้อผ้าเยอะมากหนูเก็บทุกตัวแม้กระทั่งเกงในเสื้อในเขาค่ะเขาบอกว่าเสื้อผ้าของเขาที่มีเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วเขาจะมีเครื่องประดับที่เป็นพวกกำไรมีอะไรพวกสร้อยของเขาด้วยนะคะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนยากจนอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็ลูกชายอะค่ะนำสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้กับคนที่เขาฐานะด้อยกว่าหรือคนยากจนเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้กับดวงวิญญาณให้เขาไปสู่สุคตินี่คือเรื่องราวของคุณตายที่เดินทางไปทอดกฐินโดยรถบัสจนประสบอุบัติเหตุรถไฟชนและมีผู้เสียชีวิตถึง19ศพซึ่งสภาพศพของคุณตายอยู่ในสภาพเละลำตัวขาดเป็น2ท่อนและในรายการดวงวิญญาณได้ฝากริ้วจิตสัมผัสมาบอกคุณแม่ลูกชายคุณตายขอให้ลูกทำตัวดีและขอให้นำเสื้อผ้าของคุณตายไปบริจาคเพื่อเป็นผลบุญให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติอย่างสัมปรายภพในที่สุดมาถึงช่วงสูงบรรเทาทุกผีนะครับแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมตอนเริ่มก่อนนะครับว่าพวกเราทั้ง5คนเนี่ยไม่เคยได้เจอได้คุยหรือว่าได้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นกับแขกรับเชิญนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะช่วยอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวรอชมเลยครับและแขกรับเชิญคนที่2ในรายการคนอวดผีเธอคือคุณสายบัวอายุ55ปีปัจจุบันประกอบอาชีพช่างเย็บผ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครครับมะเสงเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรครับปีมะเสงค่ะเดือนสิงหาคมค่ะวันที่4วันที่4สิงหาคมสิงหาใช่ไหมครับปีมะเสงก็25อะไร08อะค่ะ2508ทะเบียนบ้านอะไรครับ55/3ค่ะ55/3รถล่ะฮะรถไม่มีค่ะโอเคเชิญเลยครับโทษนะฮะเลขที่อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าครับอันนี้55/3เนี่ยอ๋ออันนั้นในที่บัตรประชาชนอยู่อ่ะค่ะอ๋อแล้วที่อยู่ปัจจุบันเหรอครับอ๋อ166/2ค่ะพี่ลิวรู้ได้ไงวะทักเรื่องเนี้ยคุณสายบัวนะครับปกติเป็นคนเก็บความรู้สึกแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆแต่ก็เป็นคนที่แบกความรู้สึกไว้ในใจเยอะนะครับเดือน8นะครับ4+8=12มีเรื่องฝังใจปีมะเสงก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือคนในครอบครัวนะครับอยู่ในบ้านเลขที่166/2เลข2ของคุณมาอยู่ในนี้แปลว่ามีคนที่อาศัยอยู่หรือคนที่ใกล้ตัวคุณเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วเสียไปแล้วครับเลขบ้าน166ก็คือคุณคิดมากว่าการเสียชีวิตของเขานั้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเป็นที่ตัวเขาหรือว่าเป็นเพราะผีที่คุณอยากรู้ใช่ไหมใช่ค่ะครับผมทีนี้ถ้ามีคนเสียจริงขอวันเดือนปีเกิดคนที่เสียได้ไหมครับ22 มกราค่ะ03ค่ะไอ้30พูดผิดโอเคครับผมคนนี้มีอาการเกี่ยวกับฝังใจนะครับแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับทางด้านความคิดค่ะนะครับมีภาวะความเครียดสูงชอบเก็บตัวแล้วก็23
ผมไม่รู้ว่าเขาไปสะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรหรือตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้รับความรักหรือเห็นปัญหาครอบครัวหรือเปล่าหรือก่อนนั้นเขามีปัญหาความรักด้วยก็เลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะวางไม่ลงนะครับผมเลยยังให้น้ำหนักไปว่าอาจจะฆ่าตัวตายเจนเป็นไงเจนพอคุณใส่บัวเดินมาสิ่งที่ดิฉันสัมผัสอะนะคะคือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ตายไปอะค่ะน่าจะเป็นลูกเหมือนเขามาด้วยค่ะเพราะว่าคุณใส่บัวไปจุดธูปบอกแล้วก็ไปบอกที่หน้ารูปอะไม่ได้จุดค่ะไม่ได้จุดเอาเขามาด้วยเอารวบเอามาด้วยเอากระดูกบอกว่าเป็นผู้หญิงวันนี้จะมาทำอะไรเป็นผู้หญิงค่ะตัวเล็กเดี๋ยวรู้ได้ไงเป็นผู้หญิงครับผิวของคุณใส่บัวขาวแต่น้องเขาจะผิวแบบคล้ำกว่าคุณใส่บัวคือผิวสองสีนะคะแต่เขาตัวป้อมๆเล็กๆกันนะคะที่มาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่อะค่ะเขาไปทำบุญกับคุณสายบัวตลอดใช่แล้วโดยนิสัยน้องเนี่ยมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกเขาจะเป็นคนเงียบไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเขาจะชอบไปอยู่ในห้องของเขาอะแล้วเขาก็จะอยู่กับมือถือถูกตลอดเลยถูกบางทีแม่ยังนึกน้อยใจแล้วว่าวิ่งไม่สนใจเราเลยคุณแม่อย่างนี้ครับแสดงว่าเรื่องที่ว่าทางคุณดิวบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนกับมีประเด็นของการที่ว่าแยกทางกับแฟนนะฮะมีคนทั้งบ้านเสียชีวิตก็คือตรงหมดเลยถูกไหมฮะปัญหาเรื่องความรักน้องฟูมฟายและที่คุณเจนเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กลูกคุณตายแล้วคือจริงหมดอันนั้นใช่ค่ะนะครับนะคุณแม่ไม่เคยเจอคุณลิวเจนมาก่อนนะครับคราวนี้คุณแม่มาในรายการวันนี้เนี่ยอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรครับคือก่อนหน้านี้ก็เขาเคยบ่นว่าแม่ชีวิตเราเป็นอย่างนี้จะเกี่ยวกับเจ้าเวรในกรรมไหมเพราะเขาเคยแบบตอนนั้นเขาเรียนอยู่เขานอนอยู่หน้ารถตอนนั้นยังไม่ได้แยกกันกับพ่อเขาก็บอกว่าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาร้องไห้ฟูมไฟเลยหนูเรียกให้แม่ช่วยแม่ก็ไม่ได้ยินแม่ก็รีดผ้าอยู่นั่นแหละแต่เห็นแม่อีกคนหน้าเหมือนกันเลยออกจากร่างเนี่ยไปหยิบพระในรถเอามาเทินหัวแล้วผีก็ไปหน้าเละเลยมันบุกเขาไปแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอ่ะมาช่วยเขาซึ่งตอนนั้นเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่แบบเลี้ยงกุมารอยู่อะไรเงี้ยพี่มาช่วยหรือเปล่าก็ดึงกลับอันนี้จะดึงไปอันนี้ดึงกลับเงี้ยค่ะครับมันผีอำเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่อำน่ากลัวมากหน้าเละครับแล้วต่อมาก็มีผีอำแบบว่าเอาแรงๆไอ้เล็กๆน้อยๆจะไม่เล่าเอาที่แรงๆแบบว่าคำพูดมันเหมือนกัน2คนทั้งแม่ทั้งลูกเลยเขามาอ่ำแล้วก็บอกพวกอยู่สุขสบายกันนักใช่ไหมแล้วก็เว้นห่างกันมาโดนเองกลัวจะกลัวกลัวนี่แหละกลัวกลัวว่าอุ๊ยจะนอนทำงานเหนื่อยแล้วยังมากวนอยู่ได้สวดมนต์ให้กันแล้วอะไรกันแล้วไม่เอาแล้วก็ชอบไปทำบุญบอกบุญก็ทำให้สารพัดยังไม่ไหวอีกหรอไม่งั้นจะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดนะถ้ายังมากวนกันอีกก็ไปแต่ตั้งแต่นั้นก็เงียบไปเลยพอขู่ว่าจะแช่งก็เงียบไปเลยเดี๋ยวตั้งข้อถามเลยดิฮะแล้วผีเพศไหนฮะที่บอกว่าหน้าเละฮะผู้หญิงค่ะเสียงเหมือนกันเลยแล้วเขามันเป็นคำเดียวที่ติดใจคือมันคำเดียวกันเลยลูกก็เจอคำนี้พวกอยู่สุขสบายกันนักใช่ไหมแม่เองก็โดนพวกอยู่สุขสบายกันนักใช่ไหมมันเหมือนกันมันเลยคาใจอะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตอะฮะเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงแล้วเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่อ๋อวันที่8กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทำงานปกติเขาก็เดินไปแล้วก็เย็นก็คุยกันนะก่อนเขาจะกลับบ้านเขาบอกพึ่งกดตังค์มาให้แม่ยังค่าบ้านแม่ขาด3,000นะได้ๆแม่เสียงเขาก็ใสนะคะไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรเลยได้แม่หนูกดมาแล้วแล้วก็รอไปเถอะมืดแล้วอะไรกันแล้วไลน์ไปไม่อ่านโทรไปไม่รับก็เริ่มใจไม่ดีแล้วลูกไม่กลับบ้านจนยันประมาณจะใกล้เที่ยงคืนพอดีเขามีแท็บเล็ตทิ้งอยู่ไว้อยู่ที่บ้านมันพ่วงกับมือถือเขาอะค่ะก็เลยเอามาดูพอเห็นข้อความแต่ละข้อความใจไม่ดีลูกเสียลูกหายไปด้วยพอมาเห็นข้อความแต่ละอย่างใจไม่ดีเลยข้อความนั้นพูดอะไรบ้างครับเขียนว่าอะไรคือแบบไม่อยากอยู่อะค่ะไอเราเป็นแม่ตัวลูกไปทำร้ายตัวเองที่ไหนใจก็ไม่ดีแล้วมันก็ดึกแล้วอยู่คนเดียวก็แบบ
โทรจนโทรศัพท์หมดอ่ะคือทำไม่เป็นเพราะส่วนใหญ่ลูกทำให้วันที่9ก็เขาโทรมาตำรวจโทรมาว่าเจอผู้หญิงชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยไปดูเป็นยังไงบ้างฮะแฟนคอค่ะแฟนคอแบบไม่เลยรัดอย่างนี้นะแค่เกี่ยวตรงนี้เองแล้วตะขอน่ะตัวต่ำกับเขาต่ำกับเขาครับครับอยู่ประมาณหลังครับซึ่งเขาทิ้งตัวลงครับคือมันร้องไม่ออกไม่ได้ร้องเลยไปยืนดูลูกเอามือลูกเพิ่งมาร้องเอาตอนหลังๆนี่เองตอนแรกๆอาทิตย์สองอาทิตย์ร้องไม่ออกมันจุกก็เอามือลูบหน้าเขาลูบผมเขามีอะไรทำไมไม่ปรึกษาแม่มีอะไรทำไมไม่เล่าให้แม่ฟังทำไมทำร้ายตัวเองอย่างนี้นี่คือเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณพึ่งที่ถูกดวงวิญญาณหญิงสาวปริศนาคุกคามเป็นเวลานานก่อนที่เธอจะหายตัวไปและไปพบว่าเธอฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตัวเองซึ่งคุณริวและคุณเจนจะสื่อสารกับดวงวิญญาณคุณพึ่งได้อย่างไรบ้างไปชมกันครับคุณแม่เนี่ยติดใจมากกว่าว่าน้องตายเพราะอะไรใช่มันสงสัยหลายคุณแม่เขาคิดว่าน้องเนี่ยไม่น่าจะตายด้วยตัวเองครับผมไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ด้วยหรือเปล่ากับตอนที่เขาเสียชีวิตน่ะนะฮะอยู่ด้วยกันค่ะแต่เขาไปทำงานแล้วเขาไม่กลับมาผมมีเห็นเป็นแค่ภาพคนฟูมฟายเหมือนร้องไห้เหมือนคนที่แบบเครียดมากใช่นะครับผมก็เลยอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เขาไม่อยู่พูดได้ถูกเริ่มไหมคะคุณแม่หนูขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้วิญญาณบอกนะคะครับเขาแอบชอบคนอยู่คนหนึ่งอะค่ะใช่ค่ะแล้วคนคนนี้โทษนะคะแม่มีภรรยาแล้วใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจนเห็นอะไรวะแล้วตอนนี้แม่เขากำลังจะมาขอโทษแม่เรื่องนี้ไม่เคยบอกแม่เลยกลัวแม่รับไม่ได้เพราะแม่คนคนนี้ทำลำบากมากทุกวันนี้คุณแม่ลำบากมากน้องเขารักแม่มากและแม่เป็นคนดีมากช่วยเหลือแต่คนอื่นน้องไม่กล้าบอกเลยว่าหนูรักคนนี้มากแล้วโทษนะคะแบบไปมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้ด้วยใช่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาเมาแล้วไปเขาพาเขาไปครับผู้ชายพาไปใช่คือตอนนี้วิญญาณเนี่ยติดอยู่ในใจเรื่องนี้ครับเขาพยายามที่จะมาบอกในสภาพที่เป็นผีตอนนี้เขาพบเดี๋ยวนะครับลูกไปพบรักกับคนนี้ได้ยังไงครับช่วยเล่าได้ไหมฮะเท่าที่เรารู้ครับก็ไปเจอกันตอนสมัยตอนนั้นยังรุ่นเรียนอยู่ค่ะหลายปีแล้วเขาไปเจอกันก็เลยชอบพอกันมาก็ชอบพอกันมาแล้วก็เขาก็เคยถามว่าอ่ะเราสรุปเราจะเป็นแฟนกันไหมแล้วเขาก็แบบลูกคุณถามใช่ไหมใช่คือการที่คบกันแบบนี้เราใช่แฟนกันไหมเราใช่แฟนกันไหมผู้ชายบอกว่ายังผู้เขาก็บอกเป็นเพื่อนกันไปก่อนผู้ชายบอกใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าตัวผู้หญิงเองก็รักเขาในตอนนั้นแล้วสิรักทีแรกผู้ชายก็ชอบค่ะแล้วพอมาตอนหลังแล้วเขาผ่าออกก็เคยแบบติดต่อกันแล้วก็เลิกติดต่อกันไปครับแล้วก็เคยบ่นกับเขาบอกว่าแล้วอย่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็อยู่ของเราเมื่อเขาอย่างนี้เขาพูดมาขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วอ้าวแม่มันติดต่อมาเองนะอะไรเงี้ยครับชวนไปกินอะไรแต่ก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนไปด้วยครับแล้วไงต่อครับก็หลังจากนั้นเขาก็มาแบบว่าแสดงว่าคบกันนานเลยมันไม่ได้คบต่อเนื่องค่ะแบบหายหายหยุดหยุดใช่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 ประมาณนั้นนะคะคุณริวฮะอย่างนี้คุณริวมองว่าเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องผีอย่างนึงผมเข้าใจหัวอกแม่เนาะเพราะว่าคิดว่าหลายปัญหาหรือเปล่าที่ทำให้ลูกประเดประดังแล้วก็ไปเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่จะส่งผลเหมือนกับมาที่ชีวิตเขาเจอแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเวรกรรมเขาหรือเปล่าจะเวรในกรรมเขาหรือเปล่าเรื่องไม่ดีในชีวิตเนี่ยมันต้องแยก2 อย่างนะครับถ้าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามานะเจ้ากรรมในเวรไม่จำเป็นต้องเป็นผีเจ้ากรรมในเวรเป็นโครนรักก็ได้เป็นใครก็ได้อ่ะถ้าชีวิตเขาพังพี่ริวก็ต้องมองว่าเพราะผู้ชายคนนั้นทำให้ชีวิตเขาพังมันคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ยากไอ้พี่ริวงั้นเป็นไปได้ไหมว่าผีผู้หญิงที่มาให้แม่ลูกคู่นี้เขาเจอมันเป็นวิญญาณของใครอะไรไงกันแน่เอาอย่างนี้ถ้าสำหรับผมตอนนี้ไม่มีปรากฏขึ้นบนกระดานไม่มีเลยเพราะนั้นผมเลยไม่เข้าไปแตะแล้วก็ไม่เห็นคุณเจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือสาเหตุที่ลูกคุณแม่เสียชีวิตตอนนี้อยากให้คุณแม่อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปค้นหาคำตอบว่าลูกตายเพราะอะไรเพราะว่ามันจะกลายเป็น
เป็นทุกข์อะค่ะเพราะคุณแม่ไม่ได้ปล่อยวางจิตแต่ให้รู้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเนี่ยไปสู่สุคติเพราะว่าน้องพึ่งเนี่ยตายก่อนกำหนดและสาเหตุการตายอ่ะก็อันนี้แล้วแต่คุณแม่จะใช้วิจารณญาณแต่ที่ที่ฉันสื่อจากวิญญาณเนี่ยวิญญาณเขามาบอกอย่างเงี้ยว่าเขาไปรักคนที่มีพันธะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยทำให้เขาอ่ะคิดมากแล้วก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ที่สื่อมานะคะแต่ทีนี้ด้วยชีวิตที่เขาไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยมันหลายเรื่องเขาเลยประดังเข้ามาหลายเรื่องแล้วก็เลยมียิ่งมีเรื่องหนักๆของผู้หญิงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเสียตัวอีกเขาก็ยิ่งคิดมากน้องเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้ววิญญาณตอนนี้ที่ฉันเห็นเนี่ยคือเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วก็มีแต่ขอโทษคุณแม่มีแต่ความทุกข์ของวิญญาณนะคะก็เลยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยเหมือนกับจะต้องช่วยลูกนะคะช่วยลูกก็คือตัวคุณแม่เองเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนที่คุณแม่ตั้งใจอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็ถือศีลอยู่แล้วสวดมนต์แต่คุณแม่ยังปล่อยวางเรื่องลูกไม่ได้ก็ยังไปเรียกหาน้องพึ่งอยู่ตลอดอันนี้คือแนะว่าอย่าเลยคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็คุณแม่ต้องเข้มแข็งค่ะตรงนี้แหละที่น้องฝากมาก็สรุปว่าทางคุณดิคุณเจนไม่ได้เห็นวิญญาณผีผู้หญิงอะไรนะครับแต่ว่าทางคุณดิคุณเจนเนี่ยสื่อสารกับวิญญาณน้องได้นะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังแล้วตอนนี้ก็อย่างที่สรุปไปคือคุณแม่ต้องปฏิบัติตัวเองละนะครับถ้างั้นเราส่งท้ายอยากให้คุณแม่พูดอะไรกับลูกครั้งสุดท้ายหน่อยครับไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีนะไม่ต้องห่วงแม่อยู่ได้และนี่คือเรื่องราวของคุณพึ่งลูกสาวของคุณสายบัวซึ่งเธอถูกดวงวิญญาณหญิงสาวหน้าเละตามหลอกหลอนมาตั้งแต่เด็กมีหนำซ้ำดวงวิญญาณยังมาเข้าฝันคุณสายบัวว่าอยู่สุขสบายกันนักใช่ไหมเมื่อคุณพึ่งมาตัดสินใจฆ่าตัวตายคุณสายบัวจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะดวงวิญญาณตนนั้นตามเอาชีวิตซึ่งคุณริวและคุณเจนยืนยันว่าที่จริงแล้วคุณพึ่งจบชีวิตเพราะไปรักกับคนที่มีเจ้าของเวลารายการคนหลบผีแล้วนะครับมาพบกับงานดีๆนะฮะเตรียมพบกับครั้งแรกนะครับของงานกาชาด24ชั่วโมงครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกทับความสนุกจากออนกราวนะครับสู่ออนไลน์มารวมไว้เนี่ยบนหน้าจอใกล้ๆคุณเลยนะฮะช็อปออนไลน์ก็ได้แบบจุใจนะครับกับสินค้าสุดพิเศษเลยนะครับจากร้านต่างๆเลยนะฮะอาทิร้านโครงการส่วนพระองค์ร้านจากหน่วยงานแล้วก็สินค้าราคาสุดพิเศษเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับในตำนานที่คิดถึงนะฮะแล้วก็ชมการแสดงจากดาราแล้วก็ศิลปินครับถ่ายทอดสดนะฮะบนหน้าจอตลอด24ชั่วโมงกดไลค์นะครับให้ร้านค้าที่โดนกดเลิฟให้กับการประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์นะครับรับชมผ่านทาง www.งานกาชาด.com นะฮะคลิกสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ครับอิ่มบุญนะครับแล้วก็สมทบทุนช่วยเหลืองานกาชาดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ความสุขอีกมากมายนะฮะเริ่มวันที่19ถึง28ธันวาคมนี้ครับหมดเวลาคนผีแล้วนะฮะเจอกันทุกวันพุธนะครับเวลาเดิมวันนี้พวกเราราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ